เมื่อก่อนครับการวางมุมกล้องในภาพยนตร์หรือแอนิเมชันนะครับเราจะต้องใช้สตอรี่บอร์ดถ่ายทอดจินตนาการของผู้กำกับออกมานะครับและที่ยิ่งอยากจะทำทีวีชั่วเป็น3มิตินะครับก็ต้องให้คนทำทีดีเนี่ยวางกล้องลงมาในซีน3มิติซึ่งผู้กำกับเนี่ยก็หวังว่าคนวางมุมกล้องเนี่ยนะครับจะกลับไปวางกล้องตรงตามที่เขาต้องการซึ่งก็มีการแก้กันไปแก้กันมานะครับกว่าจะตรงตามจินตนาการของผู้กำกับนะครับผมแต่ด้วยเทคโนโลยีกล้องเสมือนจริงหรือ Virtual Camera ครับทำให้ช่องว่างนั้นหายไปครับ The virtual camera was used at three important stages. Initially, it was used to just look around in the scene. Then we'd bring in the actors and I'd use the virtual camera to block the scene with them, exactly like a director would use their viewfinder.It's a lot of freedom. That's why this is performance capture. We're only worried about performance. All that other stuff that takes up our time, we don't have to worry about. That's unbelievable. We can just do this. Wow. So it's cool. It's really performance driven. และนั่นครับคือหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือเทคโนโลยี virtual production กับงานภาพยนตร์และแอนิเมชันครับในช็อตล่าสุดของแอนิเมชันเรื่องล่าสุดของผมเองนะครับเนื่องจากเวลาที่เหลือนี่มันกระชั้นมากๆเลยนะผมตัดสินใจจะใช้ Unreal Engine นะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องรอกันเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์นะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถเห็นมันผ่านหน้าจอภาพได้เลยครับและผมยังสามารถใช้ iPad ในการวางมุมกล้องนะครับและบันทึกค่าแอนิเมชันนั้นมาใช้ในหนังได้เลยอีกด้วยครับทำให้ผมลดเวลาในการทำงานได้นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นนะครับซึ่งผมว่ามันจะเปิดโอกาสความเป็นไปได้ใหม่ๆในการทำหนังได้อีกเพียบเลยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการใช้เทคโนโลยี AR เข้ากับ Unreal Engine นะครับแล้วก็เพื่อที่จะสร้าง Virtual Production นะครับในเคสนี้นะครับเรามีห้องที่เป็นห้องที่เราโมเดลแล้วก็เอาเข้าไปในเกมไว้แล้วนะครับแล้วเราก็ผูกเทคโนโลยี AR ผ่านปลั๊กอินนะครับทำให้เราสามารถที่จะมองภาพนะครับที่อยู่ในห้องได้แบบ Real Time เลยนะครับนะแล้วผมก็วางคาแรคเตอร์ตัวผู้หญิงนี่นะครับที่เขากำลังร้องไห้อยู่นี่นะครับเราสามารถที่จะล็อกมุมกล้องได้นะครับว่าอยากให้มุมกล้องอยู่ตรงไหนหรือถ้าเกิดตรงไหนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินไปถึงได้นะเราสามารถที่ใช้จอยสติ๊กตรงนี้นะครับสมมติเราอยากไปอยู่ข้างหลังเขานะครับมุมข้างหลังเขาตรงนี้นะคือเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะเอาไปแอพพลายใช้ได้กับหลายอย่างมากเลยนะครับอาจจะเป็นเหมือนกับให้ลูกค้าของเราเนี่ยเข้าไปดูคอนโดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกสีนะของคอนโดของเขาได้นะว่าทุกอย่างมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้หมดเลยด้วยเอนจินเกมตัวนี้นะแล้วก็สามารถที่จะเลือกเลนได้นะครับว่าจะให้เลนเป็นเลนแบบไหนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกได้ว่า F เท่าไหร่นะครับโฟกัสอยู่ตรงไหนนะถ้าเกิดเราโฟกัสเมนูปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเพลนนะให้ว่าเนี่ยเราโฟกัสอยู่ตรงนี้นะอะไรงี้หรือถ้าเกิดเลือกเป็นแบบแทร็กนะครับผมมันก็จะแบบแทร็กเราเลือกออบเจกต์ที่ต้องการนะครับปุ๊บตรงนี้นะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะไปตรงไหนนะครับเขาก็จะแทร็กอยู่กับ subject ตรงนี้นะฮะเห็นไหมแล้วก็ด้วยโฟกัส f 2.8 นะครับทำให้หลังมีความละลายอยู่นะฮะเราสามารถที่จะ record ได้นะครับผมเลือกไปที่ record มันจะมีขึ้นมาให้นะครับ3 2 1ปึ้มก็จะเรามา record ไปจบการ record แล้วก็หยุดนะครับนอกจากนี้นะครับในแง่ของการเตรียมงานภาพยนตร์นะครับเราอาจจะใช้เทคโนโลยี Virtual Production ในการวางแผนถ่ายทำนะครับการวางมุมกล้องหรือการบล็อกช็อตล่วงหน้านะครับโดยเราสามารถที่จะส่งทีมไปทำการสแกนพื้นที่ฉากทั้งหมดนั้นมานะครับแล้วก็มาวางแผนบล็อกช็อตทุกโลเคชั่นโดยผู้กำกับผู้ช่วยตากล้องอาจจะไม่ต้องเดินทางไปโลเคชั่นจริงเลยก็เป็นได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกมุมภาพนะครับวิธีการเคลื่อนกล้องนะครับตลอดไปจนถึงการเลือกเลนนะครับทุกอย่างสามารถทำเสร็จได้ภายในสตูดิโอที่เดียวเลยครับและลองคิดว่ามันจะประหยัดเวลาค่าเดินทางค่าชั่วโมงการทำงานได้ขนาดไหนครับหรือปัจจุบันครับซีรีส์ต่างประเทศหลายๆเรื่องนะครับก็ใช้เทคโนโลยี Virtual Production นี้ในการฉายภาพลงไปบนฉากหลังนะครับทำให้มีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับการเคลื่อนกล้องนะครับทำให้ทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นตรงหน้ากล้องเลยนะครับโดยเฉพาะแสงสะท้อนบนตัวละครเนี่ยเนียนไปกับฉากหลังมากๆเลยครับก็แน่แหละครับเพราะว่านั่นมันคือแสงนะครับที่รายล้อมนักแสดงอยู่จริงๆทำให้เราสามารถใช้การคอมโพสิตหรือไปซ้อนกรีนสกรีนหรือบลูสกรีนดั้งเดิมเนี่ยใช้น้อยลงมากนะครับแล้วก็ลดงบประมาณในการทำโพสต์โปรดักชันได้อีกเพียบเลยครับ Great, let's cut and reset. ผมไม่แน่ใจนะว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะมีบางสตูดิโอเนี่ยเริ่มใช้ไปบ้างแล้วนะแต่ผมอยากเห็นเทคโนโลยีแบบนี้นะครับใช้ในหนังไทยมากขึ้นนะครับเพราะผมคิดว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันจะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นนะครับใช้คนน้อยลงถูกลงแต่ได้คุณภาพมากขึ้นครับ
ติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับได้ใน Facebook Page นุ้ยนฤพลนะครับแล้วก็เว็บไซต์และ YouTube นะครับที่ผมจะรวบรวมความรู้และเบื้องหลังแบบนี้มาอัปเดตกันเป็นประจำครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ